ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับชาวเอกคณิตศาสตร์วันนี้อยู่ในข้อสอบจริงครูผู้ช่วยนะครับของสอบปทของเรากรณีพิเศษนะครับมาดูข้อนี้โจทย์ถามว่าความยาวในข้อใดไม่สามารถไฮไลท์คำนี้นะครับไม่สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้หลายคนไม่รู้สมบัตินี้นะครับการจะเกิดรูปสามเหลี่ยมสักรูปได้อาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆเอาสามเหลี่ยมที่พวกเรารู้จักดีกว่าสามเหลี่ยมมุมฉาก3 4 5น้องสังเกตตัวนี้นะครับการจะเกิดรูปสามเหลี่ยมได้สักรูปหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องสามเหลี่ยมมุมฉากนะสามเหลี่ยมใดๆเลยนะครับแต่อาจารย์ยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นชัดๆจะเกิดสามเหลี่ยมได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติว่าทุกคู่ย้ำว่าเกิดคู่นะทุกคู่บวกกันเนี่ยจะต้องมากกว่าอีกด้านเสมอในทุกๆคู่ของสามเหลี่ยมนะครับอาเช่นน้องดู4กับ3จับคู่กันบวกกันได้7มากกว่า5มั้ยมากกว่าเอาทุกคู่เลยต้องทุกคู่นะครับต้อง for all นะครับทุกคู่5กับ3บวกกันได้8มากกว่า4มั้ยมากกว่านะครับเพราะนั้นการจะเกิดรูปสามเหลี่ยมได้เนี่ยคู่ของมันเนี่ยบวกกัน4บวก5ได้9ก็มากกว่า3เพราะนั้นสรุปง่ายๆการจะเกิดรูปสามเหลี่ยมได้ทุกคู่บวกกันได้แล้วถ้าเกิดไม่ได้อะถ้าไม่สามารถสร้างสามเหลี่ยมได้จะต้องมีคู่ใดคู่หนึ่งบวกกันแล้วจะต้องไม่มากนะครับไม่มากกว่านะเพราะนั้นต้องดูช้อยข้อ1ช้อยข้อ2ข้อ3นะครับน้องลองไปบวกเล่นๆที่บ้านดูนะครับทุกคู่เลยนะครับเนี่ยช้อยข้อ1นะช้อยข้อ2ช้อยข้อ3หน่วยจะเป็นอะไรจะไม่สนนะช้อยข้อ1ช้อยข้อ2ช้อยข้อ3น้องลองบวกดูทุกคู่เนี่ยจะมากกว่าอีกตัวนึงเสมอถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์คือทุกคู่ของด้านสามเหลี่ยมบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านหนึ่งเสมอลองบวกดูนะครับแต่พอมาข้อ4เนี่ยน้องลองดูครับข้อ4เนี่ยน้องจับคู่30ไม่ใช่3010กับ20บวกกันเนี่ยมันจะต้องมากกว่าสามเหลี่ยมโทษจะต้องมากกว่า30ไม่ใช่สามเหลี่ยมแล้วเออน้องบวกดูดีครับ10บวก20มันได้30แล้วมันมากกว่า30มั้ยไม่เห็นป่ะเพราะนั้นอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ามันเกิดสามเหลี่ยมไม่ได้เพราะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสามเหลี่ยมยาว10 20และ30นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือไม่สามารถสร้างได้คือข้อ4เพราะนั้นเรื่องนี้ใครไม่รู้ธรรมชาติของสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์ก็ติวอยู่ในคอร์สด้วยนะฮะก็จะบอกพวกเราธรรมชาติสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างแนวข้อสอบออกอะไรบ้างจะต้องรู้นะครับ